ิดว่าพี่ลิต้าจะตกไหมไม่น่าพูดเลยตกค่ะใช่เมื่อกี้กำแพงมันหนาไปอ่ะทุกคนเป็นกำแพงเมืองจีนเลยอ่ะทุกคนแล้วตรงนี้เราจะไปยังไงดีคือแบบมันเป็นกำแพงเมืองจีนอ่ะทุกคนขอไปกำแพงนี้ก่อนจ้าลิต้าแบบเลือดแบบก็ใกล้ขีดแล้วโอ้ยขีดอ่ะทุกคนไม่ใช่แค่ใกล้ขีดนะคะขีดเลยลิต้ามาไปได้ไม่รู้จะไปยังไงให้ไม่ตายอ่ะทุกคนขอร้องฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับมาแล้วกับเกมรอบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวว่า Powerpuff Girl Tower นะคะทุกคนก็คือขอคอย Powerpuff Girl นั่นเองใครเคยดูบ้างการ์ตูนเรื่องนี้น่าจะรู้จักกันเป็นที่ทั่วโลกนะคะเป็นอย่างแพร่หลายนะคะทุกคนก็เป็นการ์ตูนวัยเด็กแล้วก็วัยตอนนี้ยังดูกันอยู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ว่า Powerpuff Girl ก็คือมีนานแล้วนะตอนนี้น้องไมค์นะคะก็ไปนั่งโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตรงนั้นแบบนี้นะคะสร้างโดยน้องโทมัส FC ตัวยงของพิริต้าเองนะก็ใครที่เป็น FC ดูช่องพิริต้ามาก็จะรู้นะคะว่าโทมัสเนี่ยสร้างไว้หลายช่องมากๆเพราะว่าโทมัสเนี่ยสร้างไว้หลายหอคอยมากๆเลยนะคะก็เข้ามาอุดหนุนน้องได้นะคะน้องก็เป็น FC พิริต้านะคะแบบนี้นะคะเข้าได้30คนนะคะตอนนี้พิริต้าก็อยู่แบบ FC แตกรังทั้ง29คนนั่นเองโอเคค่ะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหอคอยพ่อพับเกอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปทุกคนตอนนี้พี่ลิต้ามีช่องใหม่ในแอปที่ชื่อบิลลี่แล้วนะคะไปโหลดกันได้นะชื่อช่องลิต้าคิดแคทโปรไฟล์เหมือนใน YouTube เลยนะคะพี่ลิต้าจะอัพคลิปใหม่ทุกวันเวลา 5:30 นครับฝากเข้าไปติดตามชมกันด้วยนะตั้งใจทำมากๆเลยไปการค่ะแบบนี้ไม่มีสปริงหรออาจจะมีสปริงแต่พี่ลิต้าไม่เห็นหรือเปล่าโทมัสนะคะขึ้นชื่อเรื่องการสร้างแมปสวยนะคะทุกคนคือแบบว่าไม่ว่าจะกี่หอคอยนะคะเป็นหอคอยที่แบบครีเอททั้งนั้นเลยนะทุกคนคือแบบน้องปังน้องสวยมากสวยและรวยมากด้วย อันนี้เป็น Powerpuff Girl โดยรวมก่อนเป็นมาเป็นฐานทัพเลยนะคะตรงนี้ทุกคนว่าพี่ลิต้าจะตกไหมไม่น่าพูดเลยตกค่ะใช่เมื่อกี้กำแพงมันหนาไปอ่ะทุกคนเป็นกำแพงเมืองจีนเลยอ่ะทุกคนมันไม่ได้มากไม่เป็นไรนะคะเราก็ย้อนกลับไปได้แบบไม่น่าจะยาวมากไหมคิดว่านะคะนี่น้องโทมัสเพิ่งสร้างเสร็จเลยเนี่ยพอสร้างเสร็จพิริต้าก็เข้ามาเล่นให้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากให้พิริต้าไปเล่นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วตรงนี้เราจะไปยังไงดีคือแบบมันเป็นกำแพงเมืองจีนนะทุกคนขอไปกำแพงนี้ก่อนจ้าโอ้ตรงนี้มันเป็นลื่นๆโอเคไปเรื่อยๆโอเคเราคุยกันต่อได้แหละก็แมปนะคะก็จะเน้นไปทางสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะเพราะว่าก็นักแสดงหลักก็คือ3ตัวนั่นเองก็คือบอสซัมนะคะบัตเตอร์คัพแล้วก็บับเบิ้ลนะคะทุกคนก็จะเป็นสีเขียวแดงแล้วก็น้ำเงินนะคะทีเราไปกันต่อคือพี่ลิต้าไม่เคยดูนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ลิต้าเป็นคนไม่ดูการ์ตูนนะคะบอกไว้เลยนะที่นี้นะคะว่าพี่ลิต้าเป็นคนไม่ดูการ์ตูนเลยดูไลมอนพี่ลิต้ายังไม่เคยดูพี่ต้าโตมากับเกมอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้โตมากับการ์ตูนนะคะทุกคนพี่ต้าบอกเราที่ร้านนี่ตัวแรกค่ะตัวแรกบอสซัมนะคะทุกคนอันนี้เป็นห่อคอยไอ้เต้าบอสซัมนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นสีแดงนะคะอันเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาอันนั้นแค่น้ําจิ้มค่ะทุกคนมันจะเป็นห่อคอยแบบรวมนะคะรวมมิดไปเลยนะคะ3ตัวนะคะทุกคนก็คือบอสซัมบัตเตอร์คัพแล้วก็บับเบิ้ลนั่นเองค่ะโอ้พี่ต้าจำชื่อได้ด้วยสุดยอดไปเลยจำอะไรเพื่อนนอกนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องถามว่าจำอะไรได้บ้างไหมนี่นะคะมีป้ายไฟบอสซัมด้วยนะคะทุกคนเรียกว่าป้ายไฟเลยคิดว่าอยู่คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยอันนี้น้องเขาก็เลือกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของแมปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ด้าโอเคเข้ามาได้แล้วตรงนี้มีกำแพงเมืองจีนซัมติงอะไรหรือเปล่าเออต้องอย่างนี้นี่เองเออโอ้ยโดนสิ้นเสียงเอื้อด้วยโอ้ยพี่ลิต้าก็โอ้ยทุกคนดูเลือดโอ้ my god โอเคไปได้ตรงนี้เป็นร่องหนซัมติงนะคะ
โอเคไปมันน่าจะมีเสาเพิ่มเลือดให้หน่อยเนาะพี่ต้าแบบเลือดแบบก็ใกล้ขีดแล้วโอ้ยขีดอะทุกคนไม่ใช่แค่ใกล้ขีดนะคะขีดเลยแกไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะเซฟเลือดแล้วนะคะครั้งนี้เราจะจริงจังนะเมื่อกี้เราแค่น้ำจิ้มนะคะทุกคนหอมปากหอมคอหอมตูดนะคะทุกคนนี่พี่ต้ากำลังไปกับน้องเนเน่ค่ะทุกคนน้องเนเน่ตัวเด็กมากเลยพี่ต้าแบบจำสีผมน้องเนเน่ได้นะคะน้องคือแบบเด็กมากไปเริ่มบวกลบคูณหารใดๆหอคอยสวยอะทุกคนพี่ต้าว่าหอคอยนี้เป็นหอคอยที่สร้างสรรค์มากเลยนะน้องๆเข้ามาเล่นกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะรู้ได้เลยไอ้ดาบได้หรอเดี๋ยวพี่ต้าจะทิ้งแบบไว้ใต้คลิปนะคะก็เข้ามาเล่นกันได้นะคะเกือบตกไปแล้วเกือบตกไปแล้วโอ้เลือดพี่ต้าคนรอหรือคนรอโอ้ได้อยู่โอเคได้อยู่ค่ะทุกคนแต่ไอ้ตรงเร็วๆตรงนั้นนะพี่ต้าว่ารอเลือดก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์นะคะทุกคนไปตรงนี้ไม่น่าไหวนะยังขนาดเลือดน้องเขาเยอะๆกันเขายังรอเลยนะคะไปตอนนี้ตายแน่ๆนะคะเสียเอื้อโอ้เสียเอื้อเลยสี่เอื้อนะทุกคนขอคอยก็ไม่ได้ยาวมากนะคะโอเคพี่ต้าว่าไปได้แล้วโอ้ตายอยู่ดีไปได้ที่ไหนเล่าไม่รู้จะไปยังไงให้ไม่ตายทุกคนขอร้องไม่เป็นไรใจเย็นๆนะคะทุกคนไปคนไทยต้องใจดีกันนะทุกคนตรงนี้รอบ3แล้วใจเย็นๆค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะเราไม่รีบนะทุกคนตอนนี้ก็มากับน้องชาร์มิ่งนะคะบวกลบคูณหารได้ๆอีกแล้วแต่พี่ต้าชอบแบบโมเดลไอ้ Powerpuff Girl มากเลยไอ้ตอมบัสเซ่นเขียนมากสุดยอดเอาไปเลย10จุยอ้าฮ่าให้10จุยฮึบมีอะไรฮึบอ่ะเซฟเลือดให้มากที่สุดฮึบอ่ะไปได้โอ้โหเลือดฮ่าเราจะต้องไปรอเลือดกันตรงนั้นอีกแล้วเหรอโว้ยตกอีกแล้วไอ้เต้าตกไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าว่าจะมีแบบไหนบ้างไหมที่พีต้าเล่นแล้วไม่ตกน้องได้แต่ตั้งคำถามและสงสัยพีต้าก็ตั้งคำถามและสงสัยเหมือนกันว่าจะมีวันนั้นบ้างไหมโอ้เลือดโอ้เลือดไม่นะได้ใจเกเรกันแล้วยังได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปรอเลือดตรงนั้นครั้งนี้พี่ต้าจะเอาให้เต็มเลยสี่เอื้อเอ้ยมีคนเอาเอื้อออกไปเอื้อหนึ่งโทมัสมั้งโทมัสเอาเอื้อออกไปเอื้อหนึ่งตอนแรกมันมีสี่เอื้อตอนนี้โทมัสลดให้เหลือ3เอื้อเอ้ยเกือบเอื้อแล้วเมื่อกี้พี่ลิต้าเผลอกดเดินรอเลือดกันนะคะโอเคตอนนี้พี่ลิต้าว่าไปต่อได้แล้วค่ะเราไปต่อกันเลยดีกว่านะเอื้อน้องคนลดให้เหลือ3เอื้อเราเลยไปได้ค่ะนี่ต่อไปเป็นหอคอยบับเบิลทาวเวอร์ค่ะก็คือหอคอยไอ้เต้าบับเบิลนั่นเองเดี๋ยวเลือดแหมเลือดโอ้พระเจ้าทุกคนวันนี้เราจะไปถึงไหมพี่ต้าขอเลือดก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่ๆสปริงก็ไม่มีโอ้พระเจ้าโอเคตอนนี้เลือดเราก็ใกล้เต็มนะคะก็น่าจะไปได้อยู่เนาะไปลองดูไหมไปยังไงอะฮึบโอเคก็แป๊บเดียวเองค่ะเมื่อกี้เราก็รอกันตั้งนานจะรอดไหมเฮ้กระแพงเมืองจีนสู้ชีวิตสุดๆโอเคไปได้แล้วโอ้เออึ๊บโอเคเฮ้ยเอื้อไม่เห็นในกลมๆสีฟ้าข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างอยู่ตรงกลางมาไปเลยเอาเลยนำเลยเจ้าถิ่นนะคะไอด้าเขาเป็นเจ้าถิ่นนะคะเล่นมา8รอบจนจำทิศทางได้แล้วมีคนถามพี่ต้าเป็นอะไรกับเลข8บ้างมั้ยพี่ต้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆพี่ต้าก็ไม่ได้ชอบเลข8นะแต่พี่ต้าพูดว่าเลข8บ่อยมากเลยจริงพี่ต้าชอบเลข9นะคะทุกคนไปยังไงดีเนี่ยตรงนี้ให้ไม่ตายน่ะอ๋อไม่ตายนี่หว่ามันเป็นแค่ของตกแต่งเฉยๆโอ้ยตอนคิดว่าโดนไฟแล้วจะเอื้อนะทุกคนฮึบโอ้โหอันนี้เกือบหล่นแล้วไปโอ้น้องสู้ชีวิตมากเลยอ่ะเฮ้ยมีน้องตกไอด้าตกหรอน้องนาเดียนำมาอันนี้น่าจะเป็นหอคอยสุดท้ายแล้วแน่ๆเลยนะคะก็คือไอ้เต้าบาร์เดอร์คัพนั่นเองค่ะทุกคนตรงกลางนี้น่าจะห้ามโดนเหมือนเดิมเปล่าเดี๋ยวโดนแล้วเอื้อหรือเปล่าต้องลองนะคะทุกคนไม่ต้องลองก็ได้ค่ะทุกคนนี่ก็คืออ้าวจะเกเรเหรอจะเกเรไม่ได้นะเขาพับเกอร์ไอ้เต้าแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนเข้ามาเล่นกันได้นะคะ
หูอย่ามาใจเกเรกับฉันนะมีน้องน้องน้องรอด้วยนะคะปะแมปสวยดีมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้เป็นหอคอยสุดท้ายแล้วจริงๆ3หอคอยที่ผ่านมาก็คือก็เหมือนกันนะคะแค่เปลี่ยนสีเนาะมันก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนทำให้แมปยาวขึ้นอะไรเงี้ยพี่ต้าชอบแมปยาวๆนะคะไม่ชอบแมปสั้นๆมันแบบมันไม่มีอะไรปะอึ๊บแหมเลือดอย่าลืมดูเลือดด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานมาทีละเอื้อ2เอื้อนะคะทุกคนโอ้ไม่ไหวแล้วแน่ๆเลยไอ้เต้าตรงนี้เราจะต้องรอใช่ไหมไม่งั้นตายไหมเอื้อเดียวบ้าบอไปลองดูฮึบนี่เอื้อเดียวแต่ว่าเป็นเอื้อเดียวที่แบบโอ้เกือบตัวเย่วาตานาเบไอโก้ไปไงดีตรงนี้มันเป็นล็อกผลใช่ไหมไปได้ไม่เป็นไรเอ้าเฮ้ยเลือดพี่ลิต้าเต็มเฉยเลยโทมัสเสกเลือดให้พี่ลิต้าแน่เลยค่ะทุกคนความโกงนี้นะคะทุกคนไปฮึบฮึบไอ้เต้าเลือดมาได้แล้วนะคะทุกคนเย้ถึงแล้ว congratulation you win something ใดๆนะคะทุกคนอุ้ยตรงนี้มีเตียงให้นอนด้วยซึ่งก็นอนไม่ได้นะคะสวยๆดีนี่น้องทิชามายนะคะมานั่งรออันนี้คือคนสร้างแบบหรอโทมัสอิมอิมแอนด์ไมล์นะคะ Congratulations you win thanks for playing อันนี้ก็มีการตกแต่งหุ้ยเตียงนอนน่ารักอะแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์ด้วยตัวพาวเวอร์พับเกอร์นะคะทุกคนเฮ้ยน่ารักดีมาเราไปปิดคลิปกันเลยดีกว่านะทุกคนจับจ่ายพื้นที่ใช้สอยนั่งกันเลยเย้มินี่บอกหนูนั่งไม่ได้นะหนูยืนก็ได้เย่ทุกคนอยู่ดีๆทุกคนก็พิมพ์มาว่าขอให้พี่ใหม่ๆเข้าทันอะไรเนี่ยทุกคนพิมพ์พร้อมกันโดยมิได้นัดหมายอ่ะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยคือยังไงน้องใหม่ๆอยู่ข้างล่างแล้วก็กำลังจะขึ้นมาหรือไงทุกคนพิมพ์พร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนี่ทุกคนเล่นด้วยกันหรอก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแมปที่ชื่อว่า Power Hubger Tower นะคะทุกคนก็เป็นหอคอย Power Hubger นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะใครที่อยากเล่นแบบนี้นะคะของน้องโทมัสเดี๋ยวพี่ลิต้าจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้คลิปนะก็เข้ามาเล่นกันได้นะคะมาอุดหนุน FC พี่ลิต้าได้นะฝาก IG ด้วยนะคะลิต้า_ kitkat แล้วก็ TikTok ลิต้า_ kitkat นะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะว่าพี่ลิต้าเล่นกี่โมงทาง Story IG นะคะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ไมค์เข้าไม่ทันแล้วเย้